มาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่ปลื้มแว่น Apple Vision Pro บอกว่าฟีเจอร์ไม่เห enfin ็นจะว้าวเลยนะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนฮือฮากันอยู่ตอนนี้นะครับเมตาเคยทำมาหมดแล้วก็เป็นธรรมดานะครับหลังจากที่จบงาน WWDc ไปนะครับทั่วโลกเนี่ยสื่อมวลชนก็แห่แหนให้การลงข่าวเกี่ยวกับแว่น Apple Vision Pro กันอย่างเนืองแน่นนะครับโอ้โหเรียกว่า เหมือนพร้อมใจกันช่วยกันโปรโมทให้ Apple นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่อยู่ในวงการนี้มาก่อนอย่าง Mark Zuckerberg กับบริษัท Oculus ของเขานะครับซึ่งเคยทำแว่น VR และ AR มาก่อนแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องออกมาสกัดดาวรุ่งนิดนึงแหมจะป้อยอยอะไรกันขนาดนั้นเอาจริงๆนะผมว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็เห่อความเป็น Apple พอสมควรนะ คือคือเราว้าวจริงอา,อาถ้าพูดตันตามตรงนะผมเนี่ยไม่ใช่สาวก Apple ผมเนี่ยไม่โดน r e a l i t y Distortion Field แน่นอนนะครับฟีเจอร์ดีนะฮะเทคนิคดีแล้วก็ดีไซน์ยอดเยี่ยมแต่ราคาเนี่ยสื่อมวลชนบางคนถึงจะบอกว่าราคาของแว่น Apple Vision Pro 1แสนสไม่แพงอันเนี้ยเกินไปละ <laughs> ในความรู้สึกผมนะเกินไปละ แว่น Apple Vision Pro เนี่ยราคาแสนสองนะครับไม่ได้กินผมแน่ๆรับรองนะฮะผมไม่ซื้อแน่ๆแว่นราคาเป็นแสนกับการที่เราใส่แล้วเราใช้ประโยชน์มันได้ยังไม่มากพอไม่ถึงกับใส่เดินเอาไปในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งทรงแว่นมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับนะฮะใส่ผัดกับข้าวแบบเจ๊ไฝโอเค ใส่ดำน้ำโอเคมันทรงเหมือนแว่นดำน้ำนะฮะก็เป็นเรื่องปกติที่มาร์คซักเบิร์เขาจะต้องออกมาสกัดกั้นเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วแล้วก็ไม่แจ้งเกิดด้วยนะครับกับแว่น VR ของ Oculus นะครับกับทฤษฎีอย oh, ่าง Metaverse โอ้โหผมนี่อยากจะขำปีที่แล้วเนี่ยนะฮะช่วงปลายปีแหมเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก f c e e o o o นะเป็น Meta แล้วก็โอ้โห แต่ตอนนั้นสื่อมวลชนก็แห่แหนกันเหมือนกันนะสื่อมวลชนทั่วโลกก็บอกว่าโอ้ปีหน้าเนี่ยเมตาเวิร์สเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีนี้เลยเป็นไงครับผ่านมาจนถึงตอนนี้ถามหน่อยมีตรงไหนมีใครคุยเรื่องเมตาเวิร์สมั่งผมน่าจะเป็นคนเดียวเลยที่บอกว่าเมตาเวิร์สอ่ะอาจจะไม่เกิดผมใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าเผื่อผมพูดผิดเผื่อผมอาจจะทายไม่ถูกก็ได้แต่ใจจริงอ่ะถ้าให้พูดจากใจเลยนะผมว่าไม่เกิด เพราะมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันไม่ได้ง่ายมาร์คเซอร์เบิร์กก็เลยออกมาบ่นนิดนึงครับเพื่อเป็นการสกัดดาวรุ่งนะครับบอกว่าแว่น Apple v i s i o n Pro เนี่ยโอ้ยังไม่มีนวัตรกรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่พอที่จะปฏิวัติวงการเทคโนโลยี ARVR หรือ MR ได้เลยนะนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ Apple เออมาโชว์ในงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูวิดีโอเล่นกงเล่นเกมซึ่ง Meta เคยทำมาหมดแล้วนะฮะมันก็น่าคิด อ่านข่าวมาถึงตรงนี้ผมก็เลยขออนุญาตแทงกับนะฮะอันนี้ไม่ได้ปกป้อง Apple นะแต่มองโลกอย่างเป็นธรรมถ้า Meta เคยทำอย่างที่ Apple เคยทำมาหมดแล้วถามว่ามาร์ซิก e เบิร์ก็ต้องคิดนิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำมาแล้วเนี่ยทำไมมันแจ้งเกิดไม่ได้อะแม้กระทั่งกระแสของ Metaverse เนี่ยมันยังไม่ฮือฮาเท่า Apple Vision Pro ในวันนี้เลยตอนนั้นอะเพราะอะไร เพราะคุณอาจจะทําการบ้านมาไม่ดีพอเออนะเอาง่ายๆผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเนี้ยสิ่งที่ทําให้ Apple Vision Pro เนี่ยมันโดดเด่นคืออะไรไอ้แว่นแบบเนี้ยแว่น VR AR เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บปิดทึบหมดเลยมีรูเจาะให้กล้องออกมาข้างนอกให้เห็นภาพจากภายนอกก็จริงแต่มันเป็นการใส่ปุ๊บเนี่ยปิดกั้นจากคนภายนอก m a ร์ e ินเบอร์บอกว่า Meta เนี่ยพยายามจะทําให้แว่นเนี่ยเป็นสื่อกลางของผู้คนให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดอะไร ถ้าคนใส่แว่น VR นะครับโดยที่มันมองไม่เห็นหน้าคนใส่เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็เหมือนห่างกันคนละโลกละเหมือนอยู่คนละโลกล้ถูกไหมครับ Apple ต่างหากละ่ะทําให้คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะอะไรคนที่ไม่ใส่แว่นกับคนที่ใส่แว่นมันยังเห็นหน้ากันได้อยู่ฉลาดมากๆนะการที่แว่น Vision Pro เนี่ยมันมีกล้องตัวหนึ่งถ่ายลูกตาเรา แล้วก็เอามาแสดงผลบนจอด้านนอกแล้วทําให้เหมือนกับเราใส่แว่นนี้แล้วมองทะลุเข้าไปเห็นหน้าเราได้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันมองทะลุหน้าเราไม่ได้มันมองเข้าไปเนี่ยมันต้องเห็นเลนที่บังคับลูกตาเราอยู่กับเพชุดแผงวงจรอะไรทั้งหมดอยู่ที่ประกบอยู่มันจะไม่เห็นลูกตาเราเป็นหน้าเราแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาฉลาดมากที่เขาทําแล้วเขาทําให้คนเนี่ยยังใกล้ชิดกันอยู่แต่แว่น VR ชนิดอื่นๆต่างหากละ่ะที่ ทำให้คนเนี่ยห่างไกลกันออกไปใส่แว่นหากันเข้าไปอยู่ในโลก VR เหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันได้ก็จริงแต่สุดท้ายก็เหมือนอยู่ไกลกันมาสกเบิร์บอกว่าในงานเปิดตัวแว่น Apple Vision Pro เนี่ยโชว์แต่วิดีโอเดโมนะครับมีคนนั่งติดโซฟาอยู่กับตัวเองเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่อนาคตของคอมพิวเตอร์แบบที่ Meta ต้องการให้เป็นโอ้โหเอาจริงๆอะ่ะผมให้ผมเปรียบเทียบนะ การที่แว่นมันเป็น m i กซ์เว i ร y ลครับหนึ่งคือมันไม่ต้องทำฉากมันไม่ต้องทำสภาพแวดล้อมพอเป็น m e t a เวิร์อะทุกอย่างทุกต้องสูกสร้างขึ้นมาหมดเลยเพราะมันคือโลกของ 3D สิ่งที่คนทั่วไปอะตอนที่ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือนักการตลาดอะไรเงี้ยที่เขาออกมาชื่นชมป้อยอมเมตาเวิร์สว่าอ้มันคือโลกแห่งอนาคตอีกหน่อยเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกกราฟิก ถ้าคุณไม่เคยทำงาน 3d หรือไม่เคยออกแบบ 3d นะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าความยากของการออกแบบเนี่ยมันยากขนาดไหนถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของ vr คุณต้องสร้าง environment หรือว่าสภาพแวดล้อมทั้งหมดขึ้นมาเองแล้วสิ่งที่ meta verse เนี่ยไม่เคยทำ template ให้คนเลยก็คือคุณไม่มีเมืองจำลองแบบสำเร็จรูปให้เลยคุณให้ทุกคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาจาก scratch เลยนะฮะหรือเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็คือไม่มีแม้กระทั่งพื้น เสร็จแล้วไงทุกคนคนที่บอกว่าเมตาเวิร์สจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆแล้วนี่ทุกคนไม่เคยสร้างแผนที่ 3D ขึ้นมาสร้างแผ่นขึ้นมาหนึ่งแผ่นใส่ตึกลามบ้านช่องคุณจะเอาแอรเรียกว้างขนาดไหนต้องมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างต้องมีผู้คนไหมใช่ไหมครับเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็น 3D หมดต้องแมปปิ้งต้องใส่พื้นผิวเข้าไปต้องปรับอิเลเมนต์ของอ็อบเจกต์นะฮะปรับพาร์ติเคิลให้มันมีความโค้งมนกลมกลึงสวยงาม แล้วเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเรนเดอร์แบบเรียลไทม์นี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจการเรนเดอร์กราฟิกแบบเรียลไทม์ให้คุณหันไปทางไหนก็ได้มองไปตรงไหนก็ได้ได้ไดภาพนั้นเดี๋ยวนั้นยากมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เมตาเวิร์สไม่เกิดครับคุณผู้ชมผมพูดได้เลยผมกล้าพูดว่ามันไม่เกิดเพราะว่าไม่มีใครทำกราฟิกแบบเรียลไทม์นี้ได้ยิ่งเมตา บริษัทเมตาของมาสกั e เบิร์เองไม่สร้างเทมเพลตให้คนทั่วไปสามารถจำลองเมืองขึ้นมาง่ายๆนะครับก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกมันไม่เกิดแน่นอนสุดท้ายก็เพ้อฝันกันไปนะครับเอา NFT เอาคริปโตมาท่องเกี่ยวเอาพื้นที่แลนด์สเคปมาข้องเกี่ยว,ออยวโอ้โหบางทีแบบจำได้ไหมปีที่แล้วแย่งกันซื้อสีลมพื้นที่สีลมบน m e t a เวิร์ซื้อกันตารางวาละ เท่าไรอ่ะแปลงละส0 0 0 0กว่าบาทอะไรเงี้ยเป็นแปลงแปลงแปลงละ30,000กว่าบาททุกวันนี้มีข่าวมีข่าวหนึ่งนะอันนี้อ่านข่าวเสริมให้มีข่าวว่าที่ดินบน Metaverse สนะน,นี่รตัวนี้ราคาตกกว่า90%ก็คือดอยกันทุกคนนะฮะผมอะไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะผมบอกว่าการที่คุณกําหนดพื้นที่บนดิจิตอลขึ้นมาถ้ามันจะมีมูลค่าระดับแปลงละ3 0,000บาทมันต้องมีสิ่งที่ค้ำประกันมูลค่าของที่ดินตรงนั้น พราะมันคือสิ่งที่เป็นถูกสร้างขึ้นมาจากดิจิตอลมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากศูนย์มันคือที่ดินเปล่าเราไปเรียกมันเองว่ามันคือสีลมสีลมในชีวิตจริงจะมีขนาดเล็กแค่นี้เพราะว่ามันมีข้อจํากัดทางกายภาพแต่สีลมในดิจิตอลมันมีข้อจํากัดด้วยเหรอครับมีหมดด้วยเหรอครับสีลมจะใหญ่กว่าโลกนี้ยังได้เลยถูกไหมฮะแล้วทําไมมันต้องแพงแล้วพอวันวที่ราคาตกนี่คือสิ่งที่ผมบอกทุกคนว่าอะไรคือตัวค้ำประกันมูลค่าของมัน ใช่ไหมฮะนี่แหละคือทําให้มันล้มเหลวในขณะที่มาร์สกเบิร์บอกว่าโอ้โหเรื่องราคายังไม่ต้องพูดถึง Apple Vision Pro ไม่มีทางได้กเกิดอย่างแน่นอนเพราะราคาล่อเข้าไป1,220,000บาทขนาด Meta พยายามทำแว่น VR ที่ลงมาราคาถูกลงแล้วอย่าง Meta Quest 3หรือว่า Oculus Quest 3นะครับราคาแค่1,7,290บาทยังขายไม่ได้เลย มาร์สเบิร์กก็คุยนะครับว่าเขาขายเยอะนะครับเขาขายได้เป็นแสนๆตัวแต่ถามว่าไม่ค่อยมีคนใช้อเอาจริงๆโลก vr เนี่ยมันเป็นโลกเฉพาะกลุ่มมากๆมันไม่มีทางที่จะเป็นแมสได้ผมจะบอกเลยนะครับตราบใดที่แว่น vr หรือแว่น ar หรือจะ mr mixed reality หรือจะ xr อะไรก็ตามแต่ที่ใครเรียกะจะเรียกมันว่าอะไรก็ช่างตราบใดที่รูปทรงมันยังไม่ใช่แว่นแบบนี้มันต้องเป็นแว่นแบบนี้ครับถึงจะใส่ในชีวิตประจำวันได้ ใส่แล้วมองทะลุออกไปได้นะครับแล้วก็มีภาพกราฟิกขึ้นบนแว่นนี้ทำให้เราสามารถสื่อสารหรือมีข้อมูลอินโฟมิชันเพิ่มได้จะดูหนังดูอะไรก็ให้มันขึ้นเป็นจออยู่ในนี้แหละเหมือนที่ Google เคยทำไงกับ Google Glass แค่ดัดแปลงให้มันเป็นแว่นที่มันรูปทรงดีขึ้นอาจจะหนาเน็กสักหน่อยแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับทรงแว่นเจ๊ฝ่ายอะนะอย่างนั้นแหละแว่น VR MR หรือ XR อะไรก็แล้วแต่ถึงจะได้เกิด ซึ่งเราน่าจะต้องพัฒนากันอีกหลายปีนะครับก่าจะไปถนนึงจุดนั้นนะครับเมตาเวิร์สเนี่ยด่า Apple มากไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ขายไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ถ้า Apple Vision Pro เนี่ยขายได้ด้วยพลังแห่งสาวก Apple นะครับมีคนทั่วโลกนะครับเป็นพันล้านคนที่เป็นสาวก Apple ถามว่าคนในนั้นเนี่ยเอาสักประมาณ0.1แล้วกันสัก1ล้านคน ขาย Apple Vision Pro ได้1ล้านอัน Apple ก็ประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นแล้วครับมีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ IT ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube c h anel n ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่าง ให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังจะเสียงเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมชอบพี่หลามนะครับแวะเข้าไปดูฉลาดเลือกด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไปสับส e y o ยูทูบดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกดซับกัน